และวันนี้นะครับเราจะดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในมัทธิวบทที่12ข้อที่38ถึง45มัทธิวบทที่12ข้อที่38ถึงข้อที่45คริสตจักรเราเทศนาพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวต่อเนื่องนะครับมัทธิว12ข้อที่38ถึง45ถ้าพบแล้วเรียนเชิญลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านไปพร้อมกันนะครับคราวนั้นมีบางคนในพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีมาทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่านพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าคนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระวจนะโดยว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนฉันใดบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉันนั้นชนชาวนีนเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าชาวนีนเวได้กลับใจเสียใหม่เพราะคำประกาศของโยนาและซึ่งใหญ่กว่าโยนามีอยู่ที่นี่นางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอนและซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอนก็มีอยู่ที่นี่เมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่างกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงไปรับเอาผีอื่นอีก7ผีร้ายกว่ามันเองแล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั่นและในที่สุดคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกคนชาติชั่วก็จะเป็นอย่างนั้นให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าเราอธิษฐานขอให้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้นำมาซึ่งความเข้าใจและความประจักษ์แจ้งในจิตใจของเราให้เป็นมากกว่าถ้อยคำธรรมดาจากมนุษย์แต่ให้เป็นถ้อยคำที่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีความแปลกปรับใจนำมาซึ่งความสว่างในจิตใจและเป็นการปลดล็อกสิ่งที่ดึงลั้งชีวิตของเราไว้ให้เราเคลื่อนไปข้างหน้ากับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานความเข้าใจเป็นผู้ตรัสกับเราทั้งหลายเราขอน้อมรับฟังพระองค์ด้วยใจที่เชื่อฟังในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเมื่ออ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนช่วงที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้าใหม่ๆประมาณสัก17กว่าปีที่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นผมก็แสวงหาพระเจ้าแล้วก็แปลกใจว่าทำไมคำอธิษฐานของเราที่เคยขอพระเจ้าไปดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบในบางคำอธิษฐานเวลานมัสการคนอื่นเขาพบพระเจ้าทำไมตัวเราไม่ได้พบพระเจ้าเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงซาบซึ้งในความรักพระเจ้าแล้วเราก็เกิดคำถามว่าเราแปลกกับคนอื่นอย่างไรทำไมคนอื่นเขาพบพระเจ้าขณะที่ตัวเราไม่ได้พบพระเจ้าบางช่วงก็เคยคิดว่าจะเลิกที่จะศึกษาเรื่องพระเจ้าแล้วเพราะว่าศึกษาเรื่องพระเจ้าในช่วงแรกก็ยังไม่พบพระเจ้าเสียทีคนที่มารู้จักพระเจ้าทีหลังเราก็ต่างพบพระเจ้าแต่ทำไมเราช้าอย่างนี้จนกระทั่งมีคนหนึ่งได้ให้ตัวอย่างที่ทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นเขาบอกว่าการรู้จักพระเจ้าก็เหมือนกับสวนมะม่วงสวนหนึ่งซึ่งคนที่ปลูกที่เป็นเจ้าของสวนก็จะปลูกมะม่วงเปรี้ยวๆไว้อยู่รอบสวนเพื่อจะป้องกันว่าหากขโมยจะแอบเข้ามาลักมะม่วงก็จะได้ชิมแค่เฉพาะมะม่วงรอบสวนที่เปรี้ยวๆแล้วเมื่อชิมเจอมะม่วงเปรี้ยวก็คิดว่าไม่มีมะม่วงหวานในสวนนี้เขาก็จะจากสวนนี้ไปสวนอื่นการรู้จักพระเจ้าก็เป็นเช่นนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจจริงในการรู้จักเจ้าเขาอาจจะมารู้จักพระเจ้าได้ช่วง1สัปดาห์หรือ1เดือนและเมื่อเขาเจอมะม่วงที่ไม่ได้หอมหวานเหมือนอย่างที่เขาเข้าใจที่คาดคิดเอาไว้เขาก็จากไปเพื่อเป็นตัวที่พิสูจน์และเป็นบททดสอบว่าเขาจะเดินผ่านต้นมะม่วงเปรี้ยวที่อยู่รอบสวนนั้นและเข้าไปอยู่ในกลางสวนเพื่อจะชิมมะม่วงหวานที่รอคอยอยู่ข้างหน้าได้หรือไม่การรู้จักพระเจ้านั้นจึงเป็นชีวิตที่เริ่มเจอการทดสอบตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักพระเจ้าเราเจอการทดสอบความตั้งใจจริงการตัดสินใจว่าเราจะเดินกับพระเยซูอย่างจริงจังหรือไม่การติดตามพระเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นด้วยทางเส้นทางที่มีคนมารับมีราชรถมาเกยมีดอกกุหลาบมาโรยตามหนทาง
และการติดตามพระเจ้าจะไม่ต้องประสบความยากลำบากนั่นไม่ใช่วิธีคิดของพระเจ้าแต่วิธีคิดของพระเจ้าคือแม้ต่อให้มีความยากลำบากอย่างไรเรื่องของพระองค์นั้นก็มีพลังและน่าดึงดูดให้คนแสวงหาแม้จะต้องจ่ายราคาเผชิญความยากลำบากก็ตามในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่ธรรมจารย์ฟาริสีมาถามพระเยซูแซงทำขอหมายสำคัญจากพระเยซูถ้าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ก็ขอหมายสำคัญจากฟ้าสำแดงให้ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าจะได้เชื่อพระองค์และไม่ต้องมาตั้งคำถามไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์พระเยซูเสียทีดูเหมือนว่าเราฟาริสีธรรมจารย์จะมาแสวงหาหมายสำคัญด้วยความจริงใจแต่ความจริงเขาเพียงแต่ต้องการมาทดลองพระเยซูเพราะก่อนหน้านี้เองเขาเคยจับผิดสาวกพระเยซูและพระเยซูด้วยหลายกรณีเขาจับผิดสาวกพระเยซูที่ไปเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตกินเขาจับผิดพระเยซูเรื่องการไปรักษาโรคคนในวันสะบาโตเขาจับผิดพระเยซูและกล่าวหาพระเยซูว่าขับผีออกเนี่ยไม่ใช่ด้วยอำนาจของมนุษย์แต่ขับผีด้วยอำนาจของนายผีเองที่สั่งลูกน้องตัวเองให้ออกไปฟาริสีกับธรรมอาจารย์เหล่านี้เนี่ยต้องการจะให้ร้ายพระเยซูและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาถามพระเยซูถ้าเราฟังเพียงคำถามเราอาจจะดูฟังเหมือนเป็นคำถามที่มาจากความจริงใจขอสำแดงหมายสำคัญสิพระอาจารย์เจ้าข้าเขาเรียกพระเยซูพระอาจารย์ด้วยนะครับให้เกียรติพระเยซูขอสำแดงหมายสำคัญสิครับพระเจ้าจะได้เชื่อพระองค์เสียทีแต่พระเยซูมองทะลุถ้อยคำธรรมดาไปถึงท่าทีจิตใจของเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้มีใจอยากจะรู้จักพระเจ้าเขาเพียงแต่ต้องการทดสอบและทำให้พระเยซูหน้าแตกว่าทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ไม่ได้ฉะนั้นพระองค์จึงไม่ได้สำแดงเรื่องอื่นเรื่องใดแก่เขาเลยโดยพระเยซูบอกว่าการอัศจรรย์ที่ทรงสำแดงหมายสำคัญที่สำแดงนั้นได้สำแดงแก่พวกท่านไปเรียบร้อยแล้วและจะไม่มีเพิ่มเติมกว่านี้จนกว่าพวกท่านจะผ่านหมายสำคัญนั้นไปสู่สิ่งอื่นใหม่นั่นคือหมายสำคัญเรื่องการอยู่ในท้องปลา3วันของโยนาพระเยซูได้ใช้หมายสำคัญนี้บอกว่าถ้าเมื่อไรที่คุณเห็นหมายสำคัญนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นการสำแดงที่สมบูรณ์ครบถ้วนเกี่ยวกับพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าแล้วเหตุใดพระเยซูจึงไม่สำแดงการเซนใหญ่ให้ฟาริสีหน้าแตกไปเลยทำไมพระเยซูไม่สั่งไฟลงมาจากฟ้าทีเดียวจะได้เชื่อพระเจ้าไปเลยทำไมพระเยซูไม่มาปรากฏตัวให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์เป่าเสียงแตรดังๆฟาริสีจะได้อ้าปากค้างต้องมีเหตุผลแน่ๆที่คนบางคนได้พบการสำแดงเยอะกว่าคนบางคนต้องมีเหตุผลแน่ๆที่บางคนแสวงหาพระเจ้าแต่ได้ติดตามพระเจ้าเข้มแข็งพบพระเจ้าแต่อีกคนนึงกลับไม่พบอะไรเลยต้องมีเหตุผลแน่ๆที่บางคนไม่ได้รับคำตอบเมื่อเขาอธิษฐานต้องมีเหตุผลแน่ๆที่บางคนไม่พบพระเจ้าเมื่อเขานมัสการซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงตัวบุคคลหรือวงดนตรีแต่มันเป็นบางสิ่งที่เกี่ยวกับตัวของเราเองที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ได้พบพระเจ้าในการอธิษฐานในการนมัสการหรือในการแสวงหาวันนี้เราจะมาศึกษาถึงสาเหตุที่ฟาริสีและธรรมอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้พบพระเจ้าในสิ่งที่เขาร้องขอโดยเราจะศึกษาในหัวข้อว่าผู้ร้องหาที่ว่างเปล่าเพราะอะไรคนเหล่านี้ถึงร้องหาแต่กลับพบความว่างเปล่าเพราะอะไรคนเหล่านี้อยากให้พระเยซูสำแดงแต่พระองค์กลับไม่เลือกสำแดงอะไรแก่เขามีอยู่3สาเหตุที่พระเยซูไม่สำแดงแก่เขาเพราะ1มีใจอธรรมคนเหล่านี้มีจิตใจที่มีความอธรรมอยู่ในชีวิตของเขาเมื่อเขามีจิตใจอธรรมก็เลยเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นทำให้การสำแดงหมายสำคัญในความบริสุทธิ์ไม่มาถึงเขาพระคัมภีร์ในข้อ39ถึง40ได้พูดบอกว่าพระเยซูเรียกฟาริสีธรรมอาจารย์ว่าคนชาติชั่วและคนคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่ทรงโปรดสำแดงหมายสำคัญแก่เขาเว้นแต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระวจนะพระเยซูเรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นคนชาติชั่วและเป็นคนที่คิดทรยศต่อพระเจ้าคำว่าคนชาติชั่วในภาษาอังกฤษใช้คำว่าคนอธรรมหมายถึงความชั่วร้ายเป็นคนที่มีความชั่วร้ายและล่วงหล่นจากจุดดั้งเดิมที่เคยอยู่ล่วงหล่นมาจากจุดตั้งต้นความหมายของการความบาปหรือความมาทำคือการล่วงหล่นจากสภาพที่ถูกกำหนดเอาไว้การล่วงหล่นจากสภาพนั้นคือการอยู่ในความมาทำอยู่ในความชั่วร้ายส่วนคำว่าคิดทรยศต่อพระเจ้าภาษาเดิมใช้หมายถึงการล่วงประเวณีเป็นคำศัพท์คำเดียวกันเลยการที่ไม่ซื่อตรงกับพระเจ้าก็เหมือนกับบาปของการล่วงประเวณีชนิดเดียวกันเพราะเป็นความไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าผู้เป็นเหมือนเจ้าบ่าวและคริสเตียนผู้เป็นเหมือนเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อเราไม่ได้ซื่อตรงต่อพระเจ้าผู้เป็นจุดเจ้าบ่าวหันไปหาสิ่งอื่นพระอื่นก็เปรียบเสมือนกับการที่เราได้ล่วงประเวณีและไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าเป็นบาปชนิดเดียวกันฉะนั้นเราจึงเห็นว่าสิ่งที่พระเยซูตำหนิธรรมอาจารย์และฟาริสีและเป็นเหตุที่พระองค์ไม่สำแดงอะไรแก่เขาก็เพราะเขามีใจอธรรมและความบาปที่ไม่ยอมกลับใจ
เมื่อไม่ยอมกลับใจก็จะไม่เห็นการสำแดงที่ล้ำลึกขึ้นของพระเจ้าในมัทธิวบทที่5ข้อ8บอกว่าบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าใครที่มีใจบริสุทธิ์คนนั้นจะมีความสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าพระองค์จะสำแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์แก่ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์แต่คนไหนที่เก็บความผิดบาปและจิตใจเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเขาจะไม่ได้เห็นพระเจ้าและในสดุดีบทที่66ข้อ18สดุดี66ข้อ18บอกว่าถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับถ้าเราเก็บสะสมความบาปไว้อยู่ในใจของเราคำอธิษฐานของเราก็จะไม่ได้รับการสดับฟังและสิ่งที่เราร้องทูลก็จะไม่ได้รับคำตอบอย่างเต็มขนาดอีกข้อหนึ่งในสดุดีบทที่24ข้อที่3ถึง5สดุดีบทที่24ข้อ3ถึง5บอกว่าผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าและจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์คือผู้ที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้ปรงใจในสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงเขาจะรับพรจากพระเจ้าและความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขากุญแจคือมือสะอาดการกระทําสะอาดและจิตใจบริสุทธิ์สองสิ่งนี้ควบคู่กันไปและไม่ได้ปรงใจในสิ่งเท็จไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงมีคำพูดเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งการกระทําสะอาดจิตใจบริสุทธิ์และคำพูดชอบธรรมนี่คือสิ่งที่ทำให้คนจะได้รับการสำแดงที่แตกต่างกันออกไปคำถามคือถ้าเช่นนั้นพระเจ้าไม่รักคนบาปหรือในเมื่อเป็นแบบนั้นคนบาปร้องทูลพระเจ้าจะไม่สดับฟังหรือหาเป็นเช่นนั้นไหมครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่สำแดงอะไรแก่เขาเพราะเขามีความอาธรรมอยู่ในชีวิตแต่พระองค์เว้นไว้แต่เฉพาะหมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระชนะเท่านั้นหมายสำคัญของโยนาที่จะสำแดงกับมนุษย์ทุกคนคืออะไรหมายสำคัญโยนาเรื่องราวคือโยนาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งโยนาเองต้องตกลงไปในทะเลและพระเจ้าก็บันดาลให้มีปลาใหญ่ตัวหนึ่งมางับโยนาไว้อยู่ในท้องปลา3วันเพื่อให้โยนาสำนึกในสิ่งต่างๆจนกลับใจและขึ้นมาเป็นคนใหม่และพอวันที่3ปลาใหญ่นั้นก็คลายโยนาออกมามาอยู่ที่ชายฝั่งเมืองที่พระเจ้าต้องการให้เขาไปประกาศข่าวประเสริฐหมายสำคัญของโยนานั้นที่อยู่ในท้องปลา3วันเล็งถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ที่ต้องสิ้นพระชนและถูกฝังอยู่ในหลุมศพอยู่ในอุโมงค์ฝังศพถึง3วันและในวันที่3พระองค์ทรงเป็นขึ้นฟื้นขึ้นจากความตายประกาศความเป็นพระผู้เป็นเจ้านั่นจึงหมายความว่าคนบาปจะได้รับการสำแดงมากขึ้นก็ต่อเมื่อเข้ามาถึงหมายสำคัญแห่งกางเขนเรื่องการไถ่ของพระเยซูคริสต์จนกว่าเขาจะกลับใจใหม่จนกว่าเขาจะมาถึงความเชื่อและรับการยกโทษบาปเมื่อนั้นการสำแดงที่สูงขึ้นการสำแดงที่ล้ำลึกขึ้นก็จะปรากฏแก่เขาดังนั้นทางเดียวที่เราจะได้รับพระพรเต็มขนาดคือการกลับใจและรับการยกโทษบาปและเชื่อในพระราชกิจที่กางเขนของพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับฉันจึงไม่ต้องถามถึงสิ่งแอดวานซ์ขั้นสูงสุดจนกว่าจะผ่านขั้นแรกคือขั้นของการกลับใจนี่จึงเป็นเหตุที่ทำไมบางคนจึงไม่ได้รับคำตอบในการอธิษฐานจึงเป็นเหตุที่ทำไมคนนมัสการพระเจ้าด้วยกัน2คนคนนึงพบพระเจ้าแต่อีกคนนึงกลับไม่ได้รับอะไรเป็นเหตุที่ทำไมคนนึงจึงเกิดผลมากขณะที่คนทำเหมือนกันกลับเกิดผลได้ไม่เท่ากันเหมือนถุงเงินของเขารั่วลงไปเสียนั่นเป็นเพราะความบาปที่เราจะต้องจัดการและเอามันออกไปคริสเตียนคือคนที่รับธรรมชาติชีวิตใหม่ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือบาปบาปจะต้องหลุดล่วงไปและไม่สามารถมาครอบงำเราได้ตลอดเวลาและเราจะมีชัยชนะต่อบาปนั้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันเองไหมครับเราจึงเป็นเหมือนคนที่อยู่ในธรรมชาติแห่งความชอบธรรมไม่อาจจะดำเนินชีวิตอยู่ในธรรมชาติแห่งความบาปไปควบคู่กันอย่างที่ไม่รู้สึกผิดในจิตใจได้อย่าแช่อยู่ในความผิดบาปเพราะคนที่แช่อยู่ในความผิดบาปก็เหมือนคนที่ยืนอยู่บนซีเมนต์ที่ถูกเทลงมาถ้าหากเราไม่รีบที่จะลุกขึ้นจากพื้นซีเมนต์ที่ถูกเทลงไปไม่รีบลุกขึ้นก่อนที่ปูนซีเมนต์นั้นจะแข็งตัวยิ่งเราแช่อยู่ในบาปนานเท่าไหร่เราก็จะยิ่งถอนเท้าออกจากปูนซีเมนต์นั้นยากขึ้นเรื่อยๆคนที่แช่ตัวเองอยู่ในความผิดบาปก็จะชนะบาปยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นวิธีการมีชัยชนะเหนือความผิดบาปคือการตัดสินใจลุกขึ้นจากบาปทันทีเอเมนไหมครับไม่ใช่ขอให้สนุกเพลิดเพลินกับบาปไปก่อนขอให้สนุกไปกับการเป็นบุตรน้อยหลงหายไปก่อนจนเมื่อวันใดเริ่มเบื่อฝักถั่วเริ่มเบื่อเล้าหมูเริ่มเบื่อวิถีชีวิตแบบที่เราเป็นอยู่จึงค่อยกลับมาหาพระเจ้าขอทำให้มันมีความสุขกับชีวิตหน่อยการลุกขึ้นจากบาปนั้นต้องตัดสินใจลุกขึ้นให้เร็วที่สุดเพราะหากเราลุกช้าเรายิ่งถอนเท้าของตัวเองจาก
ความบาปนั้นได้ยากยิ่งขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะมีชัยชนะเหนือบาปได้อย่างที่หนึ่งที่ทำให้เรามีชัยชนะเหนือบาปได้คือการกลับใจจากความผิดบาปนั้นอย่างทันทีต้องมาสู่ฤทธิ์อำนาจแห่งไม้สำคัญโยนาคือไม้สำคัญแห่งการไถ่ของพระเยซูต้องมาสู่ฤทธิ์อำนาจที่ไม่สักแต่รับพระคุณของพระเจ้าไม่เหยียบย่ำพระคุณพระเจ้าแต่กลับใจและตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตขั้นที่สองจากกลับใจคือการมีความเชื่อในฤทธิ์อำนาจพระเจ้าที่จะช่วยให้เรามีชัยชนะได้มีความเชื่อในฤทธิ์อำนาจของกางเขนว่ากางเขนโลหิตพระเยซูมีอำนาจมากพอทำให้เราชนะความผิดบาปทุกชนิดในโลกนี้ได้มีอำนาจมากพอที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นคนใหม่ในพระเยซูได้ไม่เพียงแต่กลับใจมีความเชื่อในฤทธิ์อำนาจกางเขนยังต้องต่อสู้กับบาปเป็นประการที่3ต้องมีการต่อสู้กับความผิดบาปนั้นอย่างจริงจังถ้าหากเรามีแค่ความเชื่อและการกลับใจโดยไม่ต่อสู้กับบาปการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็จะกลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยการพึ่งพาพระคุณอย่างสุดขั้วและละเลยพระวจนะพระเจ้าอีกหลายตอนที่บอกว่าจงต่อสู้กับมารจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจที่ทนทรหดมีพระคัมภีร์อีกหลายตอนเช่นเดียวกันที่สอนให้เราต่อสู้กับความผิดบาปฉะนั้นการมีชัยชนะเหนือบาปจึงไม่ใช่เป็นการที่เราเองพึ่งพาพระคุณพระเยซูแล้วไม่ต่อสู้อะไรพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยเหลือตนเองเองไหมครับเมื่อเราทำส่วนของตัวเราเองเต็มที่สุดฤทธิ์อำนาจพระเจ้าจะลงมาฉะนั้นในการต่อสู้กับบาปนั้นผมเชื่อว่าเราสามารถมีชัยชนะได้วิธีหนึ่งและหลักความคิดหนึ่งที่ผมเชื่อเสมอคือจิตใจเราเหมือนกับมีสัตว์เลี้ยงอยู่สองตัวอยู่ในใจเราตัวหนึ่งคือสัตว์เลี้ยงที่ดีและตัวหนึ่งคือสัตว์เลี้ยงที่ร้ายถ้าเราให้อาหารกับตัวไหนตัวนั้นก็เจริญเติบโตในจิตใจของเราถ้าเราให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่ดีสัตว์เลี้ยงที่ดีก็เจริญนิสัยที่ดีก็เจริญแต่ถ้าเราให้อาหารนิสัยที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีนั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นและครอบงำชีวิตของเราในที่สุดฉะนั้นมันขึ้นกับว่าเราจะให้อาหารกับตัวไหนเราจะให้อาหารกับความปากร้ายด้วยการไปสุงสิงกับคนปากร้ายไปนั่งซุบซิบนินทาไปร่วมวงนินทาบางทีเราบอกเราไม่ได้ร่วมนินทากับเขาเราแค่ไปนั่งฟังเฉยๆจะได้อัปเดตข้อมูลในวงการแต่จริงๆสิ่งนี้มันก็ซึมซับลงมาในจิตใจของเราเพราะใจเราเนี่ยเป็นตัวซึมซับอย่างดีแม้ไม่ได้ร่วมนินทาแต่การไปเข้าสามัคคีธรรมกับคนชอบนินทาก็ทำให้เราซึมซับวิธีคิดของคนนินทาเข้ามาไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวฉะนั้นเราจึงต้องหยุดที่จะให้อาหารการมีชัยชนะเหนือนิสัยบาปคือการหยุดให้อาหารสัตว์ที่เป็นตัวร้ายนิสัยร้ายในชีวิตของเราหยุดให้อาหารนิสัยที่ไม่ดีนักเรียนนักศึกษาปิดเทอมหยุดให้อาหารการนอนตื่นสายเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่ช่วงปิดเทอมเราจะคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่เราจะนอนตื่นสายได้เต็มที่ที่สุดมันก็เท่ากับเป็นการที่เราให้อาหารกับนิสัยของการพฤติกรรมการนอนที่ไม่ดีกลางคืนนอนดึกๆเล่น Facebook เล่นเกมออนไลน์คุยกับเพื่อนใน Messengerกลางวันไม่คุยมาคุยกลางคืนกลางคืนมันดูสงบนอนดึกแล้วก็ตื่นสายนี่ก็เป็นการเพาะนิสัยใหม่ให้กับเรากลายเป็นคนนอนดึกแล้วก็ตื่นสายแล้วก็กลายเป็นนิสัยที่เมื่อเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมเราก็จะมีปัญหาหรือการต่อสู้ให้มีชัยชนะเหนือความผิดบาปเรื่องเพศเราจะไม่มีทางมีชัยชนะเหนือความผิดบาปเรื่องเพศถ้าเราไม่หยุดให้อาหารกับเนื้อหนังความบาปในเรื่องเพศถ้าเราปล่อยตาของเราให้สอดสายหรือเปิดเว็บไซต์ที่ไม่ดีดูภาพที่ไม่ดีก็เท่ากับเรากำลังให้อาหารสัตว์เลี้ยงตัวนี้นิสัยบาปนี้และทำให้มันเจริญเติบโตขึ้นในชีวิตของเราหรือถ้าเราปล่อยจินตนาการของเราให้ล่องลอยไปกับนิสัยความบาปทางเพศบางทีเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเราก็เพียงแค่อยู่ในความคิดของตัวเราเองแต่นั่นก็เป็นการให้อาหารกับนิสัยเหล่านี้จนในที่สุดมือไม้ของเราก็จะเริ่มขยับเท้าเราก็จะเริ่มเดินและเราก็จะไปสู่ความบาปนั้นในที่สุดบางทีเราดูข่าวเราก็แปลกใจผู้ชายคนหนึ่งอายุมากแล้วทำไมถึงไปข่มขืนเด็กเล็กๆเพียงแค่อายุ5ขวบ6ขวบทำไมเขาถึงทำกับเด็กเล็กๆคนหนึ่งได้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนอยู่ดีๆตัดสินใจจะทำก็ทำเลยแต่มันเกิดจากเขาเนี่ยสะสมความคิดและเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแห่งอารมณ์และการไม่ควบคุมตนเองเอาไว้เรื่อยๆพอเลี้ยงความรู้สึกความปรารถนาทางเพศให้มันเจริญงอกงามลดน้ำมันทุกวันปล่อยจินตนาการดูเว็บไซต์ดูภาพลามกสิ่งเหล่านี้พอมันสะสมเรื่อยๆเนี่ยเชื้อพันธุ์แห่งความบาปมันก็เจริญในจิตใจจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งก็ไม่เลือกหน้าแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์ได้หมดเลยสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ชีวิตตกอยู่ในที่นั่งที่ลำบากฉะนั้นการต่อสู้กับบาปอย่างมีชัยชนะนั้นจึงต้องเป็นการต่อสู้โดยยุติการให้อาหารกับสัตว์เลี้ยงในจิตใจที่ชั่วร้ายยุติการให้อาหารกับความผิดบาปเอเมนไหมครับและถ้าเราไม่ให้อาหารกับความผิดบาปเรื่อยๆความผิดบาปนั้นก็จะค่อยๆฝ่อไปจนในที่สุดเมื่อความผิดบาปฝ่อไปเราก็จะมีชัยชนะแล้วเราจะมีนิสัยใหม่ธรรมชาติใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเกิดขึ้นมาในตัวของเราเองได้และเมื่อนั้นการอธิษฐานของเราก็จะมีพลังและเกิดผลคนที่น้อยใจก็เป็นแบบเดียวกันคือชอบสะสมความคิดน้อยอกน้อยใจคิดน้อยใจไปได้ตลอดนั่นสิเรามันชื่อน้อยโทษชื่อตัวเองอีกนะครับเนี่ยเรามันเกิดเป็นลูกคนเล็กแล้วมันเกิดเป็นลูกคนกลางใช่หาเรื่องได้ตลอดเวลาใช่สิก็เรามันเป็นแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันก็คิดไปได้ตลอดเวลาเมื่อเราปล่อยความคิดของตัวเองดูมิวสิกวิดีโอไปเรื่อยๆนะเลี้ยงความคิดสงสารตัวเองเจ็บใจกับตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ทำให้ชีวิตของเรามีปัญหาเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนขี้น้อยใจมากแล้วก็เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเรียกร้องนะฮะแล้วเราก็เลี้ยงความคิดของเราไปเรื่อยๆนั่งสงสารตัวเองไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายพอเราหล่อเลี้ยงความคิดตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเมื่อตัดสินใจจะลุกขึ้นและเลิกที่จะป้อนความอาหารให้กับความคิดที่มันไม่ดีไม่ถูกกับตัวเองก็มีชัยชนะและเริ่มพลิกเปลี่ยนชีวิตไปเป็นอีกด้านหนึ่งได้ฉะนั้นเองอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่พระเจ้ามีอีกหลายสิ่งที่พระองค์ต้องการจะให้เราไปข้างหน้าเพียงแต่เราจะมีชัยชนะเหนือความบาปที่มันถ่วงรั้งเราอยู่ต่อสู้กับบาปสิครับต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปเองไหมครับเชื่อพระเจ้ากลับใจจากความผิดบาปและเปลี่ยนชีวิตให้เราได้รับพระพรพระเจ้าที่พระเจ้าจะประทานแก่เราได้กันบางทีเราเก็บเงินแล้วเหมือนถุงเงินมันรั่วเพราะเราไม่ได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าในบางเรื่องนะฮะไม่ได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าในบางเรื่องชีวิตก็มีปัญหานั้นอยากหนุนใจเราพระเจ้าพร้อมที่จะบันดาลพระพรอีกหลายสิ่งเพียงแต่สิ่งแรกที่เราต้องผ่านคือการกลับใจเองไหมครับสิ่งที่สองสาเหตุที่สองที่ทำให้ธรรมอาจารย์ฟาริสีไม่ได้รับการสำแดงพระเจ้ามากไปกว่านั้นก็เพราะว่าเขาขาดใจแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังเขาขาดใจแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังในข้อ41ถึง42พระเยซูเตือนฟาริสีกับธรรมอาจารย์ว่าที่คุณไม่ได้รับการสำแดงมากขึ้นเพราะคุณไม่ได้เป็นแบบคนนีนาเวและราชินีที่ใต้มีสองคนในเรื่องเหตุการณ์พระคัมภีร์เดิมที่พระเยซูยกขึ้นมาสอนธรรมอาจารย์ฟาริสีเรื่องแรกคือเรื่องชนชาตินีนาเวพระเยซูบอกว่าฟาริสีธรรมอาจารย์ไม่เหมือนชนชาตินีนาเวชนชาตินีนาเวจะลุกขึ้นพิพากษาเจ้าพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าชาวนีนาเวได้กลับใจเสียใหม่เพราะคำประกาศของโยนาและซึ่งใหญ่กว่าโยนาก็มีอยู่ที่นี่ชาวนีนาเวคือใครพวกเขาคือกลุ่มคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์ในอัสซีเรียเป็นชนชาติที่มีความยิ่งใหญ่แต่มีความโหดร้ายตามประวัติศาสตร์บันทึกว่าชนชาตินีนาเวนั้นสังหารศัตรูอย่างโหดเหี้ยมและเป็นชนชาติที่มีความโหดร้ายแต่เมื่อพระเจ้ารักมนุษย์พระองค์ส่งโยนาไปประกาศข่าวประเสริฐแก่คนนีนาเวแม้ต่อให้เขาเป็นคนชั่วร้ายเขาเป็นคนที่ภายนอกดูไม่น่าจะกลับใจแต่พระเจ้าก็รักเขาและอยากให้คนนั้นได้รับคำเตือนพระเจ้าส่งโยนาไปเตือนชนชาตินีนาเวโยนาเตือนยังไงรู้ไหมครับโยนาไม่ได้เตือนเหมือนพี่เลี้ยงดูแลลูกแก่ในโบสถ์เรานะครับเขาไปบอกน้องกลับใจเธอพระเจ้ารักน้องเดี๋ยวน้องจะได้รับพระพรโยนาไปประกาศบอกว่าวิบัติจะเกิดแก่พวกเจ้าการพิพากษาจะลงมาอย่างเจ้าไฟจะมาเผาเจ้านี่คือวิธีการเตือนสติของโยนาไม่ได้เตือนด้วยความรักเลยแต่สิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นก็คือว่าชนชาตินีนาเวกลับใจบางทีพี่เลี้ยงเตือนลูกแก่ตั้งนานลูกแก่ไม่ยอมกลับใจสักทีลองเอาวิธีโยนาไปใช้ได้ไหมครับไปใช้เวลาทีนี้วิบัติจะเกิดกับน้องแน่ๆนะฮะรับรองบางทีอาจจะกลับใจบ้างก็ได้นะครับโยนาไม่ได้ประกาศด้วยความตั้งใจอยากให้นีนาเวกลับใจเลยนะครับโยนาวิบัติจะเกิดไฟจะลงมาเผาเจ้าระวังศีรษะเจ้าให้ดีนี่คือวิธีการเตือนของโยนาแต่เพราะว่าชนชาตินีนาเวนั้นมีจิตใจหนึ่งก็คือเขากลับใจจากบาปอย่างจริงจังผู้ปกครองนครเรียกประชุมคนและร่วมกันอดอาหารแสดงความเสียใจในความบาปที่เขาได้ทำลงไปและพระเจ้าได้หยุดยับยั้งพระพิโรธจนสุดท้ายโยนาไม่พอใจทำไมพระเจ้าใจดีจังทำไมพระเจ้าให้อภัยกับเขาด้วยนะฮะข้าพเจ้าไม่พอใจน้อยใจพระเจ้าที่ให้อภัยพระเยซูยกตัวอย่างชาวนีนาเวเพราะเขาแสวงหาพระเจ้าจริงจังด้วยการกลับใจจะไม่มีคำว่าแสวงหาพระเจ้าจริงจังถ้าคุณไม่ยอมกลับใจทิ้งบาป
จะรู้ว่าคนนี้จริงจังในการแสวงหาพระเจ้าคือดูว่าเขายอมทิ้งบาปเปล่าถ้าคนนี้เขาไม่ยอมทิ้งบาปเขาไม่จริงจังในการแสวงหาพระเจ้าหลอกใครไม่ได้ครับเราอาจจะกระตือรือร้นเราจะมาบทตรงเวลาแต่การแสวงหาพระจริงจังคือทิ้งบาปที่เรารักที่สุดได้ถ้าเรายอมทิ้งบาปเพื่อให้ได้พระเจ้าได้นั่นแสดงว่าเราแสวงหาพระเจ้าจริงจังการกลับใจใหม่คือการกลับหลังหันกี่องศาครับ180ไม่ใช่360กลับใจใหม่เนี่ยคือการกลับหลังหัน180องศาบาปมันอยู่ตรงนู้นเราไม่หันกลับไปมองมันอีกแต่ปัญหาทำไมต้องกลับใจแล้วกลับใจอีกครับเพราะไม่30ไม่180องศาบัญชีหมุน360บ้างหรือกลับแค่30องศาขอแอบเลขอแอบเลนิดนึงชำเลืองนิดนึงอะไรอาวรณ์กับบาปการกลับใจคือการกลับหลังหันเลยไม่มองมันอีกเหมือนกับเลิกกับแฟนเก่าแล้วเลิกแล้วเลิกเลยไม่กลับมานั่งดูไดอารี่เก่าๆแล้วร้องไห้น้ำตาหยดใส่ไดอารี่นะกลับมาดูอนุนันนี้เลิกแล้วเลิกเลยเดินหน้าเลยนะการกลับใจใหม่คือแบบนี้คือการกลับหลังหันจากทิศทางเดิมที่ดำเนินชีวิตอยู่ไม่ใช่เดินเอียงๆไม่ใช่เดินแบบชำเลืองชำเลืองขอดูนิดนึงบาปมันเหงาไหมและอะไรอาวรณ์กับความผิดบาปอย่าชำเลืองกับบาปอย่าเสียดายบาปเพราะเราไม่มีแรงพอจะชนะบาปที่เราเสียดายเราไม่มีแรงพอจะชนะบาปถ้าเรายังชำเลืองมองบาปนั้นอยู่เหมือนกับภรรยาของโลดอ่ะทูตสวรรค์บอกอ๋ออย่าโซโดมโซโดมจะถูกทำลายนั่นคือเมืองแห่งความบาปเพราะคนทำบาปอย่ากลับหลังหันแต่สุดท้ายภรรยาของโลดหันกลับไปดูโซโดมนิดนึงพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าภรรยาของโลดนั้นก็กลายเป็นเหมือนเสาเกลือเหตุที่คริสเตียนต้องกลับใจใหม่เรื่อยๆซ้ำๆในบาปเดิมๆบ่อยครั้งเป็นเพราะว่าเราไม่180จริงๆถ้าเรา180องศาจริงๆไม่เสียดายบาปเราจะพึ่งพระคุณพระเจ้าและเราจะมีแรงที่จะมีชัยชนะเหนือบาปได้เอเมนมั้ยครับฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าจริงๆอยากเติบโตกับพระเจ้าเราจะทิ้งความผิดบาปนั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้พระคุณพระเจ้าเข้ามาทำงานอย่างมีชัยชนะเป็นคริสเตียนแล้วเลิกเล่นหวยคนที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเลิกเล่นหวยเลิกสูบบุหรี่เลิกการพนันเลิกวิถีชีวิตแห่งความชั่วร้ายและเมื่อเราทิ้งบาปนั่นก็แสดงว่าการที่เรามาแสวงหาพระเจ้ามาจากความตั้งใจที่จริงจังนี่คือตัวอย่างนีนาเวการแสวงหาพระเจ้าที่จริงจังอย่างที่สองคือตัวอย่างที่พระเยซูยกเรื่องนางกษัตริย์ในฝ่ายทิศใต้พระเยซูยกตัวอย่างของราชินีเชบาขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการสอนกับพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีในช่วงเวลานั้นมีราชินีคนนึงคือราชินีเชบาเดินทางมาจากทิศใต้เพื่อจะมาฟังถ้อยคำแห่งสติปัญญาของกษัตริย์ซาโลมอนแถบทิศใต้ที่นางมานั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากประเทศเยเมนในปัจจุบันเยเมนอยู่ประมาณตรงนี้นะครับส่วนอิสราเอลอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะถูกขั้นกลางด้วยประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นทะเลทรายฉะนั้นราชินีเชบาน่าจะต้องเดินทางด้วยระยะทางจากจุดนี้ไปถึงจุดนู้นน่าจะประมาณถึง 2,000 กิโลเมตรนะครับเท่ากับจากเหนือจดใต้ของบ้านเราโดยเดินทางตลอดทางผ่านทะเลทรายเพื่อจะมาฟังสติปัญญาของซาโลมอนเขาไม่ได้มาโบสถ์เพียงแค่50กิโลเหมือนอย่างเราแต่เขาเดินทางมาเพื่อจะฟังสติปัญญาซาโลมอนถึง 2,000 กิโลเมตรและพระเยซูบอกว่าซึ่งยิ่งใหญ่กว่าซาโลมอนก็มีอยู่ที่นี่การเดินทางในทะเลทรายนั้นยากลำบากกลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดอีกทั้งมีโจรภัยที่จะคอยดักปล้นระหว่างทางแต่พระราชินีเชบาได้ยินว่ามีกษัตริย์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและมีสติปัญญาจึงอยากจะมาพบก็เดินทางด้านด้นเพื่อจะมาพบกษัตริย์ซาโลมอนเสียให้ได้พระเยซูบอกว่าการแสวงหาพระเจ้าของฟาริสีต้องมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้อย่างแรกคือเขาต้องกลับใจจากบาปไม่ใช่แสวงหาพระเจ้าแล้วทำบาปไปด้วยและอย่างที่สองคือเมื่อแสวงหาเราต้องเหยียดตัวเองออกมาในการแสวงหาด้วยไม่ใช่เพียงแต่แสวงหาแบบระดับที่ตัวเองอยากได้เท่านั้นแต่เหยียดตัวเองออกยอมยากลำบากเหยียดตัวเองออกในการมาร่วมประชุมสละเวลาของตัวเองมาเดินทางมาจ่ายราคามาเพื่อจะไปรับพระพรอย่างเต็มขนาดและเมื่อเราเหยียดตัวเองให้กับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครพระเจ้าจะอวยพรเราเองไหมครับในปลายทางคนที่แสวงหาพระเจ้าจะมีสิ่งดีที่รอคอยอยู่อย่างแน่นอนผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านให้ท่านเหยียดตัวเองในการแสวงหาพระเจ้าเราไม่ได้ทำบุญคุณให้อะไรกับพระเจ้าเลยที่เรามาแสวงหาพระเจ้าจริงไหมครับเรามาแสวงหาพระเจ้าเรากำลังนำพระพรเข้ามาสู่ชีวิตของเราเองคนทั่วไปในสังคมเมารถตู้เดินทางไปหาพระอาจารย์ในต่างจังหวัดที่มีชื่อเสียงเราเป็นคริสเตียนเราเมารถเมย์กันมาโบสถ์มาแสวงหาพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับนะอยากหนุนใจเราทุกคนให้เราเองแสวงหาพระเจ้าร้อนรนกับพระเจ้าติดตามพระเจ้า
ผมตั้งใจตั้งแต่วันที่ผมพบพระเยซูเป็นความจริงคือชีวิตนี้ผมจะไม่ขาดคริสตจักรและดูเหมือนว่าวันนั้นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าอนาคตเราก็ไม่รู้แต่ขอบคุณพระเจ้าว่าในความตั้งใจของเราพระเจ้าก็ทำให้เราสามารถที่จะทำได้จริงๆถ้าท่านตั้งใจมีใจเดี๋ยวมีทางเองเองไหมครับอยากให้เราตั้งใจด้วยกันดีไหมครับว่าเราจะไม่ขาดคริสตจักรเลยตลอดชั่วชีวิตเราเองไหมครับนะจนวันที่เราไม่มาคริสตจักรคือวันที่เราไปพบพระเจ้าเลยดีไหมครับนะให้เราเป็นสิ่งนั้นแบบนั้นจริงๆนะครับแสวงหาพระเจ้าปิดเทอมนักเรียนนักศึกษามาเรียนพระคัมภีร์มาแสวงหาพระเจ้าไปค่ายครบทุกวันเองไหมครับเหยียดตัวเองในการแสวงหาพระเจ้านะผมประทับใจพี่น้องท่านหนึ่งในคริสตจักรของเราที่ต่างจังหวัดพี่น้องท่านนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นข้าราชการเขาก็พยายามจะทำผลงานทางการศึกษาเพื่อจะให้ปรับระดับของการเป็นอาจารย์ขึ้นเป็นอาจารย์ระดับ3ก่อนหน้านี้ระดับ1ระดับ2อะไรก็ผ่านมาได้ตามปกตินะจนมาระดับ3เนี่ยยื่นเรื่องไปแล้ว3ปีนะครับปีแรกก็ไม่ผ่านตกกลับมาตีกลับมาปีที่2ยื่นอีกก็ไม่ผ่านตีกลับมาปีที่3ยื่นอีกก็ถูกตีกลับมาไม่ผ่านเขาไม่รู้จะทำยังไงตอนแรกเขาก็คุยกับพี่เลี้ยงที่อยู่ในคริสตจักรบอกว่าขอให้งานนี้ผ่านก่อนแล้วจะถวายตัวไปรับใช้พระเจ้าสุดท้าย3ปีไม่ผ่านสักทีเขาก็เลยตัดสินใจไม่รอละไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรไปรับใช้พระเจ้าดีกว่าในตอนนั้นเองเขาก็ตัดสินใจถวายตัวไปรับใช้พระเจ้าที่ขึ้นไปบนภูเขานะบ้านอยู่พื้นราบอยู่อำเภอลมสักเดินทางขึ้นไปบนภูเขาที่เขาค้อขับรถไปเยี่ยมเยียนคนเป็นผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ50กว่าขับรถไปเยี่ยมเยียนคนไปดูแลคริสตจักรเขาบอกสมัยก่อนที่จะมารับใช้พระเจ้าอยู่บ้านก็เหงาเพราะว่าลูกไปทำงานต่างจังหวัดอยู่กับแมวนะเวลาเหงาก็เอาแมวมานอนเป็นเพื่อนมาไว้อยู่ที่คอให้มันอบอุ่นนะก็เอาแมวแทนลูกอ่ะนะครับเพราะว่าลูกอยู่คนละจังหวัดกันเหงางานก็พยายามแล้วก็ได้ระดับหนึ่งเมื่อตัดสินใจไปรับใช้พระเจ้าให้ชีวิตกับพระเจ้าปรากฏพระเจ้าอวยพรนะฮะยื่นผลงานผ่านนะครับในปีนั้นเลยยื่นผลงานผ่านได้เลื่อนขั้นอีก2ขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก 50% เยอะที่สุดในโรงเรียนเลยนะเจ้าอวยพรและลูกเนี่ยที่ไปทำงานต่างจังหวัดสุดท้ายหาตำแหน่งบรรจุได้อยู่ที่บ้านและลูกก็มาอยู่ที่บ้านด้วยแต่งงานได้ลูกเขยดีต่างหากเขาบอกขอบคุณพระเจ้ารักพระเจ้าเลยได้ลูกเขยดี นะครับลูกสาวชื่อกระต่ายลูกเขยชื่อสิงโต นะครับเดาออกเลยนะครับว่าถ้ามีหลานจะชื่ออะไรนะครับ เขาก็บอกว่าเขารู้เลยประสบการณ์ชีวิตเขาทำให้รู้ว่าเขาทำให้ตัวเองมันได้ระดับหนึ่งอะแต่ถ้าเขาแสวงหาพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครพระเจ้าให้เขาดีกว่าที่เขาให้ตัวเองเสียด้วยซ้ำพอฟังพี่น้องท่านนี้เล่าให้ฟังพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นแม่ค้าขายอาหารก็ดูเหมือนการค้าก็ได้ระดับหนึ่งเหนื่อยนะใช้เวลาต้องตื่นแต่เช้าทำงานแล้วก็เหนื่อยได้เงินมาส่วนหนึ่งแต่รู้สึกในจิตใจว่าอยากจะทำให้กับพระเจ้ามากกว่านี้เพราะชีวิตถูกผูกติดกับร้านอาหารไม่สามารถจะไปเยี่ยมเยียนคนไปดูแลคนได้อย่างเต็มที่ตัวเขาเองแม้มีความจำกัดเขาก็ถวายตัวไปดูแลโบสถ์นะครับไปดูแลกลุ่มแคร์ขับรถไปดูแลกลุ่มแคร์เป็นประจำในต่างอำเภอจนมาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าเรียกเขาให้ไปดูแลคริสตจักรในจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งมาถึงจุดนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าในอาชีพที่เขาทำอยู่มันเป็นอุปสรรคกับเขาในการจะไปดูแลคนเขาอยากช่วยคนมากกว่านี้ไม่อยากถูกผูกติดอยู่ด้วยหน้าที่การงานเขาก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเขาให้เขาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อธิษฐานแสวงหาพระเจ้ามาสักพักหนึ่งพระเจ้าก็ดูเหมือนจะไม่นำเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเดินทางจากจังหวัดเขาขับรถข้ามจังหวัดไปเทศนาที่โบสถ์ในอีกจังหวัดหนึ่งมีลูกอยู่2คนอายุน้อยๆความรู้สึกของเขาคือทุกเช้าเมื่อตื่นมาเนี่ยตีห้าเนี่ยจะต้องให้ลูกนอนอยู่บ้าน2คนและเขากับสามีต้องเดินทางไปข้ามจังหวัดรอให้แม่ยายเนี่ยมาหาลูกตอนช่วงฟ้าสางจะมีช่วงเวลาประมาณตีห้าถึงสักเจ็ดโมงเช้าที่ลูกจะต้องอยู่บ้าน2คนเท่านั้นไม่มีใครเฝ้าบ้านเขาก็รู้สึกเป็นห่วงลูกมากแล้วก็ในความรู้สึกเป็นแม่เนี่ยลูกก็ยังเด็กเหมือนกับเขาทิ้งลูกหรือเปล่าเขาไม่ดูแลลูกดีที่สุดหรือเปล่าเขาก็พยายามบริหารติดต่อให้คุณแม่เขามาช่วยแต่มันจะมีช่วงเวลาที่ลูกต้องอยู่ลำพังแต่เขามีภาระใจจริงๆและเขารู้สึกว่าพระเจ้าจะดูแลในเรื่องนี้เขาดูแลให้ดีที่สุดส่วนเขาส่วนที่เหลือพระเจ้าจะดูแลและพระเจ้าก็ค่อยๆนำครับเมื่อเขาให้ใจกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครเองเห็นไหมครับเมื่อเขาให้ใจกับพระเจ้าเริ่มนำธุรกิจใหม่พระเจ้าให้เขาไปขายปุ๋ยนะฮะปุ๋ยถุงหนึ่ง
ขายเนี่ยจะได้กำไร1บาทก็มีนักธุรกิจมาติดต่อเขานะฮะโดยที่เขาเป็นคนขายข้าวแกงนะขายขนมจีนข้าวแกงมาติดต่อให้ไปขายปุ๋ยดูเหมือนไม่มีที่มาที่ไปเลยเป็นนักธุรกิจใหญ่เดี๋ยวเข้าไปคือขายปุ๋ยไหมนะเขาก็มีธุรกิจอยู่แล้วข้าวแกงอะไรนะไปขายปุ๋ยก็ขายนะก็สามีก็ไปวิ่งขายปุ๋ยเขาบอกวิ่งเดือนนึงไม่ได้อะไรเลยจนสามีก็มาคุยกับเขาว่าทำยังไงดีเราขายไม่ได้สงสัยมันจะไม่ใช่หรือเปล่านะแต่ก็พยายามลองดูอีกหน่อยนึงแล้วกันก็ทำป้ายโฆษณาป้ายเล็กๆนะครับไปแปะตามที่ต่างๆในจังหวัดนะแล้วสุดท้ายสามีก็ไปแปะป้ายเนี้ยหน้าโรงงานปุ๋ยอีกยี่ห้อหนึ่ง นะหน้าโรงงานปุ๋ยอีกยี่ห้อนึงเป็นโรงงานปุ๋ยใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากกว่าประเทศไทยเอาป้ายของเราเล็กๆไปแปะหน้าโรงงานเขานะที่ศาลาเขานะเขาก็คุยกันสองสามีพยายามเราคิดถูกแล้วเนี่ยมาแปะป้ายอีกยี่ห้อหนึ่งที่หน้าโรงงานใหญ่เขาก็บอกก็ทำส่วนเราให้เต็มที่ที่สุดแล้วกันหวานไปก่อนเดี๋ยวพระเจ้าให้เกี่ยวนะอัศจรรย์มากเลยนะครับมีเจ้าหนึ่งรายใหญ่จากอีสานขับรถมาที่โรงงานปุ๋ยนี้จะไปซื้อปุ๋ยข้างในพอไปติดต่อแล้วดูคุณภาพปุ๋ยไม่ชอบใจขากลับขับออกมาปุ๊บผ่านหน้าโรงงานปุ๋ยที่เข้าไปเจอป้ายเล็กๆป้ายหนึ่งนี่น่าจะเจ้าใหญ่เพราะว่ากล้ามาติดหน้าโรงงานใหญ่อะเขาบอกเขาเล่าให้ฟังตอนหลังว่านี่น่าจะเจ้าใหญ่แม่ป้ายเล็กแต่น่าจะเจ้าใหญ่เพราะว่าโอ้โหคุณกล้ามาแข่งกับโรงงานนี้นะก็เลยโทรศัพท์มาหาเขาแล้วก็คุยติดต่อคนนั้นจะซื้อปุ๋ยพอดีสุดท้ายพระเจ้าอวยพรพี่น้องท่านนี้เขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำบุญคุณอะไรให้กับพระเจ้าเลยเขาไม่ได้ไปรับใช้พระเจ้าด้วยความรู้สึกว่าเขาทำสิ่งดีให้กับพระเจ้าแต่เพียงแต่เขาตอบแทนความรักของพระเยซูเท่านั้นเองและพระเยซูก็ดูแลชีวิตของเขาเองไหมครับผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าถ้าท่านกล้าให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็กล้าดูแลท่านพระเจ้าก็มีหลายสิ่งที่ดีสำหรับท่านเพียงแต่จะแสวงหาพระเจ้าจริงๆเท่านั้นเองทำไมบางคนพระพรอันพระพรเหมือนคับแคบเหมือนคนตัวอ้วนใส่เสื้อคับๆดูเหมือนพระพรมันไม่มาเต็มขนาดในชีวิตเราสักทีมันอึดอัดไปหมดจะขยับอะไรมันก็ดูไม่นี่เลยทำสิ่งที่พระเยซูบอกสิครับแสวงหาก็แสวงหาจริงๆเองไหมครับเปโตรเขาละแหววนเดินตามพระเยซูจริงๆและพระเยซูให้ภารกิจเขาใหม่คือหาคนดังหาปลาและพระองค์ดูแลเขาจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาผมอยากให้เราเองให้พระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจพระเจ้าไม่ใช่เพียงออปชันเสริมพระเจ้าไม่ใช่เพียงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบแอคเซสซอรี่เพิ่มเติมแต่พระองค์คือเรื่องหลักของชีวิตเราและเมื่อเราให้พระเจ้าเราก็จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตเราโยบบทที่8ข้อที่5ถึง7โยบบทที่8ข้อ5ถึง7บอกว่าถ้าท่านหมั่นแสวงหาพระเจ้าแล้ววิงวอนต่อองค์ผู้ทรงฤทธิ์ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ละพระองค์จะทรงตื่นขึ้นเพื่อท่านและทรงคืนที่อาศัยแห่งความชอบธรรมให้แก่ท่านถึงแม้การเริ่มต้นชีวิตของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปไปปลายจะใหญ่โตมากยิ่งฮาเลลูยาถ้าท่านหมั่นแสวงหาพระเจ้าพระคัมภีร์บอกถ้าหมั่นแสวงหาพระเจ้าและถ้าท่านบริสุทธิ์เที่ยงธรรมสองสิ่งนี้ครับแสวงหาพระเจ้าและบริสุทธิ์เที่ยงธรรมมันก็สิ่งที่พระเยซูพูดเลยใช่ไหมครับนีโนเวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมกลับใจหญิงปราชินีเชบาแสวงหาพระเจ้าเดินทางไกลโยบบอกเหมือนกันถ้ามันแสวงหาพระเจ้าและบริสุทธิ์เที่ยงธรรมพระองค์จะตื่นขึ้นเพื่อท่านและจะคืนที่อาศัยแห่งความชอบธรรมให้แก่ท่านพระเจ้าจะคืนที่อาศัยความชอบธรรมที่ท่านควรอยู่ที่ท่านควรได้คนที่กลั่นแกล้งคนอธรรมที่ใส่ร้ายพระเจ้าจะคืนที่แห่งความชอบธรรมไว้ให้แก่ท่านถึงแม้ว่าการเริ่มต้นชีวิตของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปปลายจะใหญ่โตมากขึ้นขอให้นี่เป็นคำพยากรณ์สำหรับชีวิตของท่านเอเมนไหมครับแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่เป็นแสวงหาพระพรพระเจ้ามีบททดสอบแห่งการแสวงหาพระองค์เสมอถ้าเราสอบเราก็ต้องสอบให้ผ่านถ้าเราคิดว่าเราจะไม่สอบให้ผ่านเราก็ไม่สอบไม่ต้องไปสอบมันแต่ถ้าเรารักจะเดินกับพระเจ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเจอบททดสอบถ้าจะเจอก็ต้องสอบให้ผ่านเองไหมครับเดินกับพระเจ้าเดินให้สุดทางแล้วท่านจะได้สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้มันจะมีช่วงความรู้สึกอัดอั้นเหมือนคนอ้วนใส่เสื้อคับๆอยู่พักหนึ่งแล้วเมื่อเราผ่านเราจะปลดปล่อยและมีชัยชนะเองไหมครับสุดท้ายประการที่3ที่พระเยซูบอกที่พงไม่ตอบเขาที่พงไม่ตอบฟาริสีไม่ตอบธรรมอาจารย์เหตุที่3ไม่เฉพาะเขามีใจธรรมไม่เฉพาะเขาไม่แสวงหาพระเจ้าจริงจังสิ่งที่3คือเขาปล่อยชีวิตเขาให้ปราศจากพระเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะฟาริสีธรรมอาจารย์อาจเกิดกับคริสเตียนบางท่านด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นบางท่านที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ที่กำลังปล่อยชีวิตให้ปราศจากพระเจ้า
พระเยซูพูดบอกว่าเมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดมันจะท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักธรรมชาติของผีอย่างนึงคือต้องหาที่สิงสถิตต้องหาที่พักพระคัมภีร์บอกเอาไว้เมื่อมันออกจากผู้ใดมันจะไปแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวมันบุตรน้อยลงหายว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าเหมือนกันเลยนะครับบุตรน้อยลงหายกับผีโสโครกข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นและเมื่อมันกลับมาถึงบ้านมันพบเห็นเรือนนั้นว่างกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงไปรับผีอื่นอีก7ผีที่ร้ายกว่ามันและเข้าไปอาศัยที่นั่นและคนนั้นก็ตกในที่นั่งที่ร้ายกว่าตอนแรกคนที่ชาติชั่วหรือคนที่อธรรมก็เป็นแบบนี้พระเยซูพูดเอาไว้ผีชวนเพื่อนผีมาชวนคณะของมันมาจัดปาร์ตี้ด้วยกันวันนี้เราจะล้มวัวด้วยกันนะเขาต้อนรับเรากลับบ้านแล้วผีกลับมาและกลับมาอย่างเต็มขนาดคนที่รับพระเจ้าติดตามพระเจ้าถามว่ามีโอกาสไหมที่จะถูกครอบงำด้วยอิทธิพลของผีวิญญาณชั่วร้ายมีโอกาสถ้าเขาปล่อยให้ชีวิตเขาเป็นเหมือนเรือนที่ถูกชำระและว่างเปล่าไม่ให้พระเยซูมาอาศัยไม่ให้พระเยซูมาประทับดำเนินชีวิตทุกๆวันไปเรื่อยๆโดยที่ปราศจากพระเจ้าเรากลายอาจจะกลายเป็นเหมือนนักศาสนาคนหนึ่งเราเป็นคริสเตียนเรามาโบราณอยู่แต่ชีวิตจริงๆข้างในน่ะมันไม่ได้สะท้อนของการเป็นคริสเตียนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราสุดท้ายก็กลายเป็นเหมือนเรือนที่ว่างเปล่าและผีก็จะพาพรรคพวกของมันมาแล้วก็มาครอบงำความคิดของเรามาชักนำเราทำให้เราทำบาปหลายอย่างที่น่าเกลียดน่าชังซึ่งคนในความสว่างไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ชีวิตของเราเป็นเหมือนเรือนที่ถูกชำระให้สะอาดอย่าปล่อยให้มันว่างเปล่าเอเมนไหมครับชีวิตคือเส้นสายเกียร์ว่างไม่ได้เป็นเหมือนเครื่องบินหยุดนิ่งไม่ได้หยุดอยู่กับที่ไม่ได้ลองเอาชีวิตเรามาพอดกราฟสิครับความเติบโตฝ่ายวิญญาณกับช่วงเวลาในชีวิตมองย้อนกลับไปมันมีช่วงไหนที่กราฟฝ่ายวิญญาณเรามันเคยสูงกว่าที่เราอยู่ปัจจุบันไหมหรือปัจจุบันคือช่วงที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณเราเติบโตสูงขึ้นกับพระเจ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณต้องเติบโตสูงขึ้นเมื่อเรามองย้อนไปในอดีตปัจจุบันนี้เราต้องเติบโตกว่าในอดีตที่ผ่านมาเองไหมครับเป็นชีวิตที่ต้องเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังเมื่อก่อนหลายท่านที่นี่เคยรับใช้พระเจ้าเข้มแข็งอยากหนุนใจท่านให้เดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าต่ออย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แสวงหาพระเจ้าอย่าให้ชีวิตของท่านว่างเปล่าอย่าไปสารวนกับหน้าที่การงานไปเรื่อยๆจนว่างเปล่าแล้ววันอาทิตย์มากิจกรรมเพื่อพักสงบ1วันให้ทุกวันของเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเสมอมีพระเจ้าคอยนำมีพระเจ้าคอยสนับสนุนทางของเราในโยบบทที่8ข้อที่11ถึง15โยบบทที่8ข้อ11ถึง15พระคัมภีร์บอกว่าต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือต้นอ้อจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีน้ำได้หรือพระคัมภีร์บอกว่าต้นกกจะไม่งอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมต้นอ้อจะไม่งอกขึ้นในที่ที่ไม่มีน้ำฉะนั้นชีวิตของเราจะไม่มีทางที่จะมีพระพรงอกขึ้นถ้าเราไม่มีพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจเรารักพระเจ้าครึ่งใจเราก็เป็นเหมือนกับซาโลมอนที่รักพระเจ้าเป็นแค่ครึ่งใจดาวิดรักพระเจ้าเต็มใจสุดจิตสุดใจซาโลมอนรักพระเจ้าครึ่งใจซาอูลไม่มีหัวใจให้กับพระเจ้าเลยความแตกต่าง3คนนี้คือตรงนี้ดาวิดเต็มใจซาโลมอนครึ่งใจซาอูลไม่มีใจให้สุดท้ายซาอูลกับซาโลมอนก็ไปทางเดียวกันโซซัสโซเซไปทั้งคู่นะเพราะว่าเขามีให้กับพระเจ้าไม่เต็มหัวใจมีแค่ครึ่งใจชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าในที่สุดก็เหมือนชีวิตที่มาเป็นคริสเตียนแบบทวงเวลาชั่วขณะหนึ่งและสุดท้ายก็ถูกโซซัสโซเซกวาดต้อนไปเพราะไม่ได้เดินกับพระเจ้าด้วยเต็มหัวใจของเขาฉะนั้นถ้าเดินกับพระเจ้าต้องเดินอย่างสุดจิตสุดใจสถานเดียวเหมือนพระคัมภีร์ตอนนี้ที่บอกต้นกกจะไม่มีทางงอกขึ้นในที่ที่มีไม่มีตมต้นอ้อจะไม่มีทางงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีน้ำขณะที่ดอกของมันยังไม่ได้ตัดลงมันก็เหี่ยวแห้งก่อนต้นไม้อื่นคนที่ไม่มีพระเจ้านะดอกอาจบานได้พระคัมภีร์บอกว่าดอกบานได้ขณะดอกยังไม่ได้ตัดลงก็เหี่ยวแล้วต้นไม้อื่นเขายังดอกบานอยู่เลยกำลังจะตัดไปใช้ไอ้ต้นที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีน้ำเนี่ยเหี่ยวแล้วคือคนไม่มีพระเจ้าสามารถงอกงามได้ไหมงอกงามได้เจริญได้ไหมเจริญได้แต่ความเจริญนั้นจะเหี่ยวเร็วกว่าคนที่มีพระเจ้าทางของบรรดาคนที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้ความหวังของคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะพินาศไปสิ่งที่เขาไว้ใจจะหักสะบั้นและสิ่งที่เขาวางใจจะยุ่ยเหมือนใยแมลงมุมเขาพิงเรือนของเขาแต่มันต้านทานไม่ไหวเรือนของอิสราเอลคือสิ่งที่แข็งแรงและมั่นคงเพราะทำจากอิฐทำจากดิน
ไม่ได้เป็นเรือนที่ทำจากไม้สานกันเป็นเรือนที่มีความมั่นคงแต่พระคัมภีร์บอกว่าแม้เขาพิงเรือนของเขาเรือนจะต้านไม่ไหวเขาจะยึดมันไว้แต่มันจะหาทนอยู่ไม่ถ้าไม่มีพระเจ้าทุกอย่างมันจะเสื่อมสลายเลือกคู่ครองอย่าไปถามแค่สเปคเราคืออะไรต้องถามว่าพระเจ้าต้องการให้เราเลือกคนไหนเลือกงานไม่ใช่เพียงแต่เราชอบอะไรเงินมันดีไหมต้องถามว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรในชีวิตของเราทุกการตัดสินที่ทางแยกถามพระเจ้าเสมอให้พระเจ้านำเราเอเมนไหมครับอย่าปล่อยชีวิตของเราอยู่ในสภาพที่ปราศจากพระเจ้านะครับอย่าปล่อยชีวิตเราอยู่ในสภาพที่ปราศจากพระเจ้าเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆตามกฎจักรแต่มันไม่มีชีวิตชีวาให้พระเจ้าเติมชีวิตของเราให้เต็มที่จะดูว่าชีวิตเรามีพระเจ้าหรือไม่ดูว่าตอนนี้เราวิถีชีวิตเราเป็นยังไงวิถีชีวิตจะบอกให้รู้ว่าเราถือพระใดอยู่ถ้าวิถีชีวิตเราเล่นแต่เกมวิดีโอเกมพักของเราก็คือวิดีโอเกมถ้าวิถีชีวิตเราคือความบันเทิงอะไรสนุกเราเอาไม่สนุกเราไม่เอาพักของเราก็คือความบันเทิงถ้าวิถีชีวิตเราคือหมดไปกับการนอนพระของเราคือพระแห่งการหลับไหลแล้วเราก็นมัสการพระหลับไหลยังมีความสุขแม้กระทั่งตอนฟังเทศบ้างก็ตามถ้าชีวิตเราอยู่เพื่อเงินพระของเราคือเงินวิถีชีวิตจะบอกว่าเรากำลังนับถือพระใดแต่ถ้าวันนี้ท่านนับถือพระเจ้าขอให้ท่านมีวิถีชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าอย่างเต็มล้นเสมอครับเต็มล้นในพระวิญญาณไปสุดทุกเวลาเองไหมครับอย่าดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆต้องจริงจังเองไหมครับเป็นคริสเตียนต้องเอาจริงเอาจังเองไหมครับไม่มีครึ่งกลางๆไม่มีเย็นๆร้อนๆอุ่นๆอะไรเงี้ยต้องไม่มีอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นถ้าเดินกับพระเจ้าก็ต้องเดินอย่างจริงจังเท่านั้นสมัยก่อนเป็นนักศึกษาร้อนรนยังไงรับใช้ยังไงปัจจุบันเติบโตแต่งงานมีครอบครัวร้อนรนเข้มแข็งไม่แพ้กันเองไหมครับอดีตเคยเป็นผู้รับใช้ดูแลคนอื่นปัจจุบันต้องลุกขึ้นมาร้อนรนรับใช้พระเจ้าเพราะพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วแล้วเราต้องมีส่วนร่วมในงานพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ขอชีวิตเรามีพระเจ้าอยู่เสมออย่าแยกส่วนระหว่างพระเจ้ากับเรื่องอื่นถ้าเราแยกส่วนพระเจ้ากับเรื่องอื่นชีวิตมันจะสับสนง่ายแต่ถ้าเราเอาพระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับทุกอย่างเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องในชีวิตวิธีคิดและตรรกะของเราจะไม่ค่อยสับสนจะไม่ต้องอันนี้พระเจ้าอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าอันนี้พระเจ้านี่โลกอันนี้พระเจ้านี่คนนู้นคนนี้เอาพระเจ้าไปอยู่ทุกอย่างในชีวิตของเราเอาพระเจ้ามาอยู่ในครอบครัวของเราดูแลครอบครัวใส่ใจครอบครัวเพราะนั่นคือการรับใช้พระเจ้าอย่างนึงทำการงานก็ทำให้ดีทำให้ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะนั่นคือการรับใช้พระเจ้าอย่างนึงเมื่อเอาพระเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกอย่างและเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างชีวิตเราจะไม่เกิดความสับสนไม่ดำเนินชีวิตอย่างแยกส่วนและแบ่งส่วนก่อนหนุนใจเราทุกคนที่นี่พระเจ้ามีอีกหลายสิ่งจริงๆครับที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำท่านไปในอนาคตหลายท่านพระเจ้าเคยมาเผยพระวจนะกับเราว่าจะให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้คำเผยพระวจนะนั้นผมเชื่อว่าจะมีผลต่อชีวิตเราได้ต่อไปในอนาคตถ้าเราทำสามสิ่งนี้คือกลับใจจากความมาทำแสวงหาพระเจ้าและอย่าปล่อยชีวิตไปโดยปราศจากพระเจ้าเห็นไหมครับมีเรื่องจริงของชีวิตผู้เชื่อคนหนึ่งนะครับท่านนี้เป็นแคทอลิกแต่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูอย่างจริงจังมากนะครับท่านนี้ชื่อคุณสลินทรเมธีวัชรานนท์เป็นเรื่องราวที่ผมได้ดูชีวิตของเขาในรายการทีวีรายการสัมภาษณ์นะครับทอล์กโชว์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วรู้สึกประทับใจมากแต่คนนี้จบปริญญาตรีที่อเมริกาด้วยเกียรตินิยมด้วยวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองนะอายุ20นะครับจบเกียรตินิยมเริ่มทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นนักการตลาดหญิงและเป็นนักการตลาดหญิงด้านบริษัทเงินทุนเป็นคนแรกในประเทศไทยเธอเป็นนายกสมาคมนักพูดหญิงแห่งประเทศไทยที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยอายุแค่22ปีนะเธอร่วมเปิดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยอายุแค่25ปีโอ้บางคน25ปียังวิ่งไล่ตีกันอยู่เลยนะอันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วอายุ25ปีนะครับกิ่งก้านใบกระย่างตายแล้วกระแจ้ตายแล้วอยู่นะครับบริษัทของเธอนะครับเริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน25ล้านบาทบริหาร5ปีจาก25ล้านบาทกลายเป็น 1,000 ล้านบาทนะซึ่งสูงมากในบริษัทเงินทุนเมื่อ30ปีที่แล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือการทดสอบหลังจากช่วงรุ่งเรืองของชีวิตในที่สุดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเธอพยายามที่จะอุ้มลูกค้าไว้เพราะลูกค้าจำนวนมากเป็นโรงเรียนคริสต์ที่ไว้วางใจเธอแล้วก็มาร่วมธุรกิจกับเธอถ้าเธอตัดสินใจที่จะปิดบริษัททำอะไรต่างๆโรงเรียนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบเธอตัดสินใจยืนหยัดและทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตการณ์จนหลังจากผ่านพ้นวิกฤตเธอตัดสินใจลาออกจากบริษัทแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือคนที่ไม่ชอบเธอที่อยู่ในบริษัทเดิมนั้นใส่ความเธอกล่าวหาว่าเธอยักยอกเงิน196ล้านบาทไปจากบริษัททั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเธอไม่ได้ทำความผิดชีวิตก็เลยต้องโลหกระเหเร่ร่อนพยายามจะสู้คดี
แต่สุดท้ายเนื่องจากเธอออกจากบริษัทมาแล้วและผู้ที่เป็นคู่คดีก็คือบริษัทนั่นเองหลักฐานต่างๆที่ถูกเก็บและถูกเคลียร์ทำให้เธออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะสู้คดีได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานจะไปต่อสู้กับคดีจากคนที่เคยมั่งมีสุดท้ายต้องหนีเพราะไม่สามารถจะสู้คดีนำความยุติธรรมกลับคืนมาเธอต้องหนีไปอยู่ที่ต่างประเทศต้องจากลูกจากครอบครัวเมื่อไปอยู่ต่างประเทศก็ยากลำบากไปอาศัยอยู่ในห้องแคบๆขนาด 3x4 เมตรในอาคารเก่าแห่งหนึ่งที่ร้างเพราะขายไม่ออกเป็นเวลานับ10ปีเป็นห้องแคบๆเก่าๆห้องหนึ่งในช่วงเวลานั้น10ปีที่เธอต้องอยู่คนเดียวเพราะลูกต้องอยู่เมืองไทยสภาพความรู้สึกนึกคิดถึงอดีตความรุ่งเรืองและการถูกใส่ร้ายก็ทำให้เธอเกิดความบาดเจ็บสิ่งที่เธอพกไปติดตัวไปต่างประเทศก็คือเครื่องแฟกซ์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่งพอไปถึงเวลาติดต่อกับครอบครัวก็ใช้การแฟกซ์คุยกับครอบครัวจนเวลาผ่านไปหลายปีสภาพชีวิตตกต่ำนะครับกินอยู่ก็ลำบากสามีต้องคอยส่งเงินให้แต่สามีก็ลำบากวันหนึ่งที่เธอตกต่ำที่สุดเธอบอกวันนั้น25ธันวาคมในวันนั้นเนี่ยเธอรู้สึกในจิตใจมันเจ็บปวดมากและนึกถึงด้วยความรู้สึกขมขื่นเกลียดชังศัตรูเธอแช่งสาปแช่งคนที่ใส่ร้ายเธอและเธอก็เขียนจดหมายไปความในใจของเธอ5หน้าส่งแฟกซ์ไปให้สามีปรากฏขนาดส่งแฟกซ์ไปได้แค่2หน้าแฟกซ์มันตัดก็เลยโทรศัพท์หาสามีบอกว่าเดี๋ยวจะส่งอีก3หน้าไปให้สามีก็พูดกลับมากับเธอบอกว่าจะส่งมาเยอะทำไมมันเปลืองเงินเธอก็เลยวางหูแล้วก็ไม่ส่งต่อความรู้สึกตอนนั้นคือจิตใจถูกสามีปฏิเสธถูกทุกคนปฏิเสธเธอนึกถึงทุกเรื่องในอดีตด้วยความเจ็บปวดและเธอสาปแช่งคนเหล่านั้นก่อนที่จะตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองแต่ก่อนที่เธอจะลงมือทำร้ายตัวเองเธอได้อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างยาวนานจนเธอหมดสติไปและผมได้นำวิดีโอเรื่องราวของเธอในช่วงเวลานั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างมาให้พี่น้องได้รับชมครับแล้ววินาทีนั้นเราก็คิดฉันอยู่ไปทำไมนั่นคือบรรยากาศที่ทำให้ไปถึงความรู้สึกว่าไม่ชีวิตไม่น่าจะอยู่ต่อแล้วมันชีวิตมันไม่มีค่าแล้วมันไม่มีเหลืออะไรแล้วฝุ่นบนพื้นมันยังมีค่ามากกว่าชีวิตเราแล้วก็น้อยใจแล้วก็เสียใจบอกฉันต้องตายให้ได้วิ่งหารอบห้องเลยบังเอิญปืนก็ไม่มีมีดก็ไม่มีเชือกก็ไม่มีไม่รู้จะตายยังไงพอตายไม่ได้ท่านก็เลยคุกเข่ากลางห้องสวดต่อพระเจ้าแล้วตะโกนเลยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดมานำชีวิตลูกไปเถอะปรากฏว่าสวดอยู่กลางห้องแล้วก็จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงนั้นนานเท่าไหร่แต่มารู้ตัวอีกทีสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีเหมือนกับความคิดที่ไม่ได้คิดจะบอกว่าเสียงมันก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่ไม่ได้คิดเกิดขึ้นมาในสมองใช่โดยที่เราไม่ได้คิดเองนะเป็นภาษาอังกฤษแต่แปลเป็นภาษาไทยว่าอย่าท้อถอยลูกรักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏพระเจ้ามีงานให้ลูกทำชัดมากเลยเป็นภาษาอังกฤษดิฉันสะดุ้งเลยนะฮะโอ้สงสัยคำไทยจะบอกว่าเกิดนิมิตเกิดนิมิตใช่ไหมทีนี้พอมีความรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาว่าต้องเป็นพระเจ้าจัดกับเราแน่นอนเนี่ยมันแปลกมากเลยคุณดูมันเหมือนกับว่าได้สติปัญญานะฮะว่าถ้าเราจะมีชีวิตอยู่สู้ต่อเราต้องให้อภัยศัตรูพวกนี้ก่อนที่เราแช่งชักหักกันเมื่อกี้นี้เองโอ้โหแบบใจมันร้อนมันเหมือนกับไฟเผาอะนะฮะอยู่กลางทะเลทรายเลยแล้วเราจะไปให้อภัยเขาได้ยังไงให้อภัยไม่ได้เมื่อกี้ยังแช่งชักหักกระดูกอยู่ให้อภัยไม่ได้ใจก็บอกว่าต้องให้อภัยให้อภัยยังไงไม่ได้เพียงก็เลยสวดใหม่บอกว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าลูกต้องการให้อภัยศัตรูที่ทำร้ายลูกแต่ลูกให้อภัยไม่ได้ขอพระองค์โปรดช่วยลูกด้วยเถิดแล้วคุณนัทเชื่อไหมฮะพอสวดแค่นั้นเองครับความรู้สึกเมื่อกี้นี้ที่เหมือนไฟเผากลางทะเลทรายมันอันตรธานหายไปเลยเป็นความรู้สึกที่เย็นเยือกเหมือนกับมีพายุหิมะพัดผ่านจิตใจเป็นความรู้สึกที่อัศจรรย์มากดิฉันทราบทันทีว่าวินาทีนั้นพระเจ้าได้สัมผัสใจดิฉันแล้วดิฉันสามารถให้อภัยพวกเขาทุกคนได้ครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราทุกคนได้สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เป็นองค์ประกอบครบกับทั้ง3สิ่งนี้เธอกลับใจจากบาปของเธอคือความเกลียดชังคนอื่นทำบาปกับเธอคือส่วนหนึ่งแต่ตัวเธอทำบาปคนอื่นด้วยความเกลียดชังคือส่วนของเธอและเธอต้องตัดสินใจกลับใจทิ้งสิ่งนี้เพื่อจะให้พระเจ้าได้อวยพรเธอเ
และเธอแสวงหาพระเจ้าเมื่อเธอไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างที่เคยมีทุกอย่างมันถูกดึงออกจนเหลือสิ่งเดียวก็คือตัวเองกับเจ้าและเมื่อเธอได้อธิษฐานพระเจ้าพระเจ้าได้สำแดงกับเธอเธอมีกำลังขึ้นและตั้งแต่นั้นมาเธอมีชัยชนะเหนือการคิดที่จะทำร้ายตัวเองเพราะนิมิตที่เธอได้รับจากพระเจ้าว่าอย่ายอมแพ้วันหนึ่งความจริงจะปรากฏพระเจ้ามีหน้าที่ให้กับเธอทำให้เธอมองปัญหาที่พบเป็นเหมือนหน้าที่ที่เธอจะต้องพิสูจน์ให้สำเร็จและมีชัยชนะเธอรอ10ปีจนคดีหมดอายุความแล้วกลับมาสู้คดีแพ่งต่อในเมืองไทยอีก4ปีไปที่บริษัทของเธอเพื่อจะไปค้นหาเอกสารก็ไม่มีใครให้เธอค้นหาเอกสาร4ปีเธอบอกเธอไปเป็นประจำไปขอพบคนนั้นคนนั้นเคยเป็นลูกน้องเก่าแต่วันนี้ก็ไม่พูดคุยกับเธอความรู้สึกของเธอไอ้4ปีหลังจากเธอรับนิมิตเนี่ยความรู้สึกเหมือนกับเมื่อเข้าไปบริษัททุกวันเหมือนกับเค้ารู้สึกเหมือนว่าตัวเค้าเองเป็นเหมือนสุนัขข้างถนนตัวนึงที่เดินไปในบริษัทเมื่อก่อนเป็นประธานทุกคนต้องหลบหมดเดี๋ยวนี้พอเดินไปทุกคนก็หลบเหมือนกันแต่หลบคือไม่อยากจะมาเจอไม่อยากจะมาคุยไม่อยากให้ความช่วยเหลือเธอแต่เธอบอกเธอท้อไม่ได้เพราะพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยเหลือตัวเองเธอก็ลุกขึ้นและพยายามจนในที่สุด4ปีหลังจากนั้นเธอได้รับการอนุญาตให้เข้าไปในโกดังของบริษัทและพบเอกสารที่ยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอและเธอพ้นจากคดีความผิดนั้นได้เราจึงเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้พระเจ้ามีเวลาแห่งการรอคอยสำหรับคนที่ต่อสู้อย่างชอบธรรมพระเจ้ามีเวลาให้คนที่ชอบธรรมต้องฝ่าฟันพระเจ้ามีบททดสอบสำหรับคนที่ชอบธรรมว่าเขาจะเดินอยู่ในความชอบธรรมต่อไปหรือไม่อย่าให้ชีวิตของท่านห่างไกลจากพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเจอวิกฤตร้ายแรงเพียงใดเอเมนไหมครับยืนอยู่ในความชอบธรรมพระเจ้าจะดูแลท่านเสมอตลอดไปผมอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกท่านให้ท่านมีชีวิตติดสนิทพระเจ้าและคำอธิษฐานท่านจะมีพลังท่านจะพบพระเจ้าในการนมัสการชีวิตท่านจะเกิดผลและจะเต็มด้วยพระพรสิ่งที่จะเทมาเพื่อท่านจะไม่อั้นอีกต่อไปเอเมนไหมครับเมื่อท่านกลับใจแสวงหาพระเจ้าทิ้งบาปเหยียดตัวเองกับพระเจ้าและอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างเป็นเรือนที่ปราศจากพระเจ้าพระเจ้าพร้อมจะดูแลท่านและบางท่านเพิ่งมารู้จักพระเจ้าวันนี้พระเจ้าสัญญาว่าท่านจะพบพระองค์แต่ความจริงใจของท่านจะต้องผ่านบททดสอบนะครับอาจจะไม่สะดวกสบายอาจจะมีอุปสรรคแต่ถ้าท่านจริงใจจะแสวงหาพระเจ้าท่านจะชนะอุปสรรคได้และจะมีสิ่งดีที่พระเจ้ารอคอยให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานอยู่ในชีวิตของเรา